จริงๆเดิมอ่ะมันเป็นบ่อนเก่าที่ดอนเมืองถูกทลายไปแล้วค่ะแป๊บเดียวกลับมาเปิดอีกแล้วเฮ้ยเออนี่เจ้าหน้าที่เขาเลยนำกำลังไปทลายอีกรอบนะครับนี่ไปดูหน่อยแล้วกันนี่นะฮะตำรวจนี่ก็ลงพื้นที่ปกติถ้าเห็นแต่ฝ่ายปกครองนี่ตำรวจไม่ได้ไปนี่ก็มีเรื่องแล้วนะแต่นี่ตำรวจไปนะฮะมีการไปชี้จุดส่วนที่กำลังกันไปเนี่ย30นายได้อันนี้มันเป็นสนามฟุตซอลเก่าปิดกิจการไปเรียบร้อยอยู่ในซอยสงประภานะครับดอนเมืองกรุงเทพรอบๆสนามฟุตซอลโอ้โหผู้ชมดูนั่นหนามองไม่เห็นแล้วข้างนอกเนี่ยแผ่นสังกะสีใส่รั้วลวดหนามแล้วก็สูงไปถึงหลังคามีประตูรั้วเนี่ยหนาทึบล็อกจากด้านในวิธีการเห็นไหมโอ้โหนี่มันค่ายทหารกักกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลวดหนามเต็มไปหมดเลยคือขนาดนี้พี่รุดมาเต็มเลยนะวิธีการเข้าเจ้าหน้าที่ต้องปีนครับใช้บันไดปีนเข้าตามช่องหลังคาตัดแผ่นสังกะสีเข้าไปภายในถ้าเป็นนักพนันเข้าไปแบบสะดวกโยทินแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องปีนขนาดนี้ฮะผ่านรั้วสังกะสีปุ๊บไปเจออาคารด้านในแบ่งเป็น3ห้องแต่ละห้องคือบุฟองน้ำเครียกกันเสียงห้องโถงขนาดใหญ่ขนาดกว้าง14เมตรแล้วคุณผู้ชมยาวเนี่ยไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างการตกแต่งคือมันไม่ใช่บ่อนวิ่งนะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจะตั้งเป็นถาวรเนี่ยเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์หรือยังไงที่กำลังจะตั้งกันนี่นะครับโดยบริเวณรอบเนี่ยยังไปพบพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีจอดอยู่ทิ้งไว้เต็มบางคันในฝุ่นเกิดกลางเลยนะครับแต่ยังไม่มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่ทีนี้ก็ไปพบพวกรถขายอาหารเคลื่อนที่ตู้กาแฟจัดวางเป็นสัดเป็นส่วนมีพ่อค้าแม่ค้าให้บริการเขาอ้างแบบนี้พวกพ่อค้าแม่ค้ามาขายของให้คนงานอ้างแบบนี้ตรวจค้นไปมาพบนักพนัน4รายกำลังเล่นพนันอยู่นะครับโอ้โหวิ่งกันกระเจิงเจ้าหน้าที่ยังตามไปรวบคนที่อยู่ภายในบ่อนได้อีก6คนเขาก็ยอมรับมาเล่นพนันกันจริงแค่เล่นไพ่ดัมมี่นะฮะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบ่อนยึดโต๊ะเสือมังกรยึดไพ่ได้อีกหลายสำรับลูกเต๋าอุปกรณ์เล่นพนันอีกหลายรายการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับตามนี้เลยแล้วยังไปตรวจค้นต่อไปเจอห้องลับด้วยบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารที่มันทะลุไปชั้นหนึ่งของอาคารเนี่ยนะฮะไปเจอตู้ยิงปลาไฟฟ้าปิดด้วยผ้าเอาไว้ฮะนี่หลบซ่อนเอาไว้บ่อนนี้นะครับเราไปตรวจค้นประวัติเนี่ยเคยถูกจับกุม29ธันวาคมปีก่อนนี่เองครับตอนนั้นเนี่ยนักพนันเพียบเลย65รายแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมผ่านมาไม่ถึงครึ่งปีมาลักลอบเปิดใหม่อีกนะครับ27มีนาคมที่ผ่านมาทางสน.ดอนเมืองไปขอหมายค้นและเข้าจับกุมแต่ครั้งนั้นได้เพียงแค่อุปกรณ์ค่ะนี่27มีนานะผ่านมาไม่กี่วันอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเปิดซ้ำอีกแล้วคือไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่หรือว่าเขามีแบ็คดีอ่ะไม่รู้เออทำไมถึงกล้าเปิดขนาดนี้นะฮะแล้วยังต่อเขาเรียกอะไรต่อเติมอ่ะสร้างห้องขึ้นใหม่อ่ะเมื่อกี้ที่เราบอกอ่ะแล้วจะดูทำเป็นห้องถาวรแบบเนี้ยเสริมเหล็กดัดจากเดิมถึงลวดหนามไว้โดยรอบแบบนี้นะครับก็รอจนศาลอนุมัติออกหมายค้นก็เลยเข้าไปค้นพื้นที่ทั้งหมด15แปลงเนี่ยแหละครับตอนนี้กำลังสอบสวนที่สน.ดอนเมืองนะครับค่ะ